ซึ่งล่าสุดเองทางกรุงเทพมหานครก็ได้จัดทำระบบระบายน้ำเร่งด่วนหรือที่เรียกว่าไพป์แจ็คกิ้งขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดสร้างตามพื้นที่ในกรุงเทพชั้นในตามถนนสายหลักต่างๆถามว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนแล้วเร่งด่วนจริงไหมติดตามเพิ่มเติมจากรายงานพิเศษค่ะบ่อสูบน้ำท่าน้ำสวัสดีเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไปแจ็คกิ้งถนนทรงสวัสดิ์ถนนเยาวราชและถนนเจริญกรุงเขตสัมพันธวงศ์ได้มีการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีดันท่อก่อสร้างบ่อสูบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างบ่อรับและก่อสร้างบ่อดันท่อพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าพื้นที่ย่านดังกล่าวมีลักษณะเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นของชุมชนสูงระบบท่อระบายน้ำในพื้นที่มีขนาดเล็กไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มที่จึงส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนตกหนักทำให้การปรับปรุงระบบระบายน้ำทำได้ค่อนข้างยากเนื่องจากมีแนวสาธารณูปโภคใต้ดินได้แก่แนวท่อร้อยสายไฟใต้ดินแนวท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและแนวท่อประปาเป็นจำนวนมากได้แบ่งนะครับการเฝ้าระวังน้ำเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือจุดอ่อนน้ำท่วมมีอยู่17จุดตรงนี้อยู่ใน1ใน17อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเป็นจุดที่เราเฝ้าระวังนะครับก็เป็นจุดอ่อนเหมือนกันแต่อาจจะมีความรุนแรงน้อยกว่าเนี่ยมีทั้งหมดอยู่ประมาณ53จุดใน17จุดเนี่ยนะครับในขณะนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยมีทั้งโครงการถาวรนะครับโครงการชั่วคราวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง17จุดบวกกับ53จุดเนี่ยก็จะมีการแบ่งงานให้สำนักงานเขตนะครับแล้วก็สำนักการระบายน้ำเนี่ยร่วมดูแลด้วยกันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับทุกจุดเนี่ยที่เราคุยกันไว้นะครับเรื่องแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนี่ยก่อนถึงหน้าฝนเนี่ยจะต้องทำการลอกท่อระบายน้ำจะต้องทำการลอกคูคลองอันนั้นโอเคเป็นงานประจำอยู่แล้วประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันนี้ทำให้กทม.ต้องเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงโดยสำนักการระบายน้ำมีศูนย์เรดาร์ตรวจอากาศที่สามารถตรวจจับกลุ่มฝนซึ่งจะทำให้ทราบล่วงหน้าก่อนกลุ่มฝนเข้าพื้นที่3ชั่วโมงก่อน3ชั่วโมงเนี่ยนะครับเราจะทราบว่าฝนเนี่ยเข้าพื้นที่ตรงเขตไหนบริเวณใดเนี่ยสำนักการระบายน้ำเนี่ยนะครับก็จะแจ้งนะครับในระบบไลน์บ้างนะครับระบบทั้งเนี่ยทั้งตัวเนี้ยที่ก็ถืออยู่เนี่ยนะครับตัวเนี้ยทั้งตัวเนี้ยนะครับหรืออาจจะเป็นการแจ้งด้วยโทรศัพท์นะครับเพราะสำนักงานเขตกับเจ้าที่สำนักการระบายน้ำจะทราบแล้วว่าฝนจะเข้าก่อน3ชั่วโมงยกอย่างเช่นจุดเนี้ยนะครับก่อน3ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็จะต้องมีเจ้าที่ของเขตสำนักระบายน้ำมาดูว่าตรงบริเวณบ่อตรงบริเวณท่อเนี่ยมีปัญหาไหมถึงแม้ว่าในขณะนี้ระบบอาจจะเรียบร้อยแต่วันที่มีฝนตกก็ดีเนี่ยนะครับเราต้องตรวจสอบอาจจะมีปัญหาเรื่องอุปสรรคบางอย่างก็ต้องเข้ามาแก้ไขเพราะนั้นก่อนฝนตก3ชั่วโมงเนี่ยจะต้องเข้าดูพื้นที่นะครับเพื่อเตรียมการรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาอย่างไรก็ตามการดำเนินการโครงการนี้ได้มีการทำความเข้าใจกับชุมชนถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชนรวมทั้งประสานหน่วยงานต่างๆในการดำเนินการกับสายอุปโภคใต้ดินและโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินเพื่อความสะดวกในการดำเนินการโครงการนี้ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชุมชนชุมชนเนี่ยอธิบายให้ทางชุมชนทราบว่าเราได้มีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชนซึ่งมันจะเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กินพื้นที่มีความยาวประมาณ 1.2 ตารางกิโลเมตรโดยระบบถาวรประชาชนก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมากนะครับพอเราทำความเข้าใจแล้วก็ส่วนการดำเนินการที่เกี่ยวกับเทคนิคทางด้านการทำงานเช่นอุปสรรคสาธารณูปโภคใต้ดินยกตัวอย่างเช่นการประปานะฮะท่อประปาท่อสายโทรศัพท์แล้วก็สายไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะมีการประสานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือการไฟฟ้านครหลวงสายการองค์การโทรศัพท์นะฮะบริษัททีโอทีแล้วก็การประปานครหลวงซึ่งก็ได้ความร่วมมือทั้ง3หน่วยงานได้เข้ามาช่วยเหลือในการดูว่าการดำเนินการดันใต้ดินของเราเนี่ยท่อใต้ดินเนี่ยมันจะไม่ติดอุปสรรคอะไรพวกนี้ถ้าติดเขาก็ช่วยดำเนินการเพราะนั้นทำให้การดำเนินการเนี่ยลุล่วงไปได้มากแต่อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้การระบายน้ำมีปัญหาที่เจ้าหน้าที่พยายามเร่งสร้างการรับรู้คือปริมาณขยะที่มักไหลไปอุดตันในท่อระบายน้ำรวมไปถึงในคลองสายหลัก
ก็จะพบปริมาณขยะเป็นจำนวนมากหากประชาชนยังไร้วินัยโยนสิ่งของทิ้งลงคูคลองและแหล่งน้ำนอกจากจะทำให้ไหลไปอุดตันในทางน้ำแล้วยังเป็นการสร้างภาระให้กับเจ้าหน้าที่ต้องเก็บออกจากคลองด้วยทีมข่าวนิวส์18รายงาน